ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อหลังจากหยุดเทศกาลสงกรานต์สำหรับคดีที่นายตำรวจใหญ่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยเฉพาะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกศาลออกหมายจับและได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไปเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งวันนี้ครบกำหนดที่ต้องมารายงานตัวและยื่นคำให้การกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมโดยในวันนี้นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์จันทเลิศอายุ27ปีผู้รับมอบอำนาจจากนายสิริพัฒน์บุญมีหนึ่งในทีมทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเนื่องจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้แจ้งทีมทนายขอเลื่อนเข้าให้ปากคำและยื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากคดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงจำนวนมากและต้องรวบรวมประเด็นข้อชี้แจงและพยานหลักฐานกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมจึงขอเลื่อนออกไปอีก10วันโดยจะมาพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่27เมษายนเวลา10นาฬิกาทั้งนี้สื่อมวลชนได้พยายามสอบถามข้อเท็จจริงต่างๆกับนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์โดยเจ้าตัวระบุเพียงว่าให้ไปถามกับตำรวจโดยตนเป็นแค่ผู้รับมอบอำนาจเพียงเท่านั้นก่อนจะปัดตอบคำถามอื่นๆและรีบขึ้นรถขับออกไปอันนี้ไม่ค่ะขอตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนี้มันสารทำชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหมครับขณะเดียวกันสื่อมวลชนได้โทรศัพท์สอบถามไปยังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งเจ้าตัวก็ระบุเพียงสั้นๆว่ายังไม่สะดวกก่อนที่จะตัดสายโทรศัพท์สำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินภายหลังชุดคลี่คลายคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ได้สืบสวนสอบสวนก่อนพบหลักฐานเส้นทางการเงินเชื่อมโยงจากนั้นพนักงานสอบสวนได้ส่งหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปแล้วถึง3ครั้งแต่เจ้าตัวปฏิเสธไม่เคยเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนที่จะถูกศาลออกหมายจับซึ่งต่อมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาและได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนโดยวางเงินสดจำนวน 100,000 บาทในการประกันตัวซึ่งวันนี้เป็นวันครบกำหนดที่จะต้องมารายงานตัวและยื่นคำให้การเพิ่มเติม